ไทยทุเดย์ครับเรามีทั้งความสำเร็จของทีมพ่อกายไทยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแล้วก็ข่าวดีของรัชนกอินทนนท์ครับคุณกรรมการกมลาทองกรครับผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเปิดเผยข่าวดีฮะว่าวีซ่าไปดูใบของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับผ่านเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เชื่อว่าน้องเมย์เนี่ยจะสามารถเค้นฟอร์มเก่งได้ใน World Super Series Final หลังจากได้แชมป์เอเชียต้าคัพ2014มาครับตอนแรกมีข่าวว่าเธอจะไม่ได้ไปแข่ง Super Series Final 2014ที่ดูไบครับเพราะว่ามีกฎในการห้ามเข้าประเทศสำหรับบุคคลอายุไม่ถึง20ปีเรื่องนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันก็ช่วยประสานงานกับทางสหพันธ์แบดมินตันโลกครับเพื่อให้รับรองเรื่องนี้นะครับทางแม่ปุกคุณกมลาทองกรบอกว่าน้องเมย์เนี่ยจะเดินไปดูไบ14ธันวาคมรับเพื่อเตรียมแข่งขัน17ถึง21โดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมแบดมินตันและก็สหพันธ์แบดมินตันโลกครับซึ่งจะคล้ายๆกับกรณีของอากาเนะยามากูชิซึ่งอายุไม่ถึง20ปีเหมือนกันและจากการที่ได้แชมป์เอเชียต้าคัพนะครับก็ทำให้น้องเมย์ทำให้เชื่อว่าน้องเมย์เนี่ยน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นครับก็น่าจะทำได้ดีในศึก World Super Series Final I thought that it's a dream and couldn't believe that I'd won. That day, my mind and body were. ไปดูความสำเร็จของทีมเพาะกายไทยกันนะครับล่าสุดนั้นก็คว้า9เหรียญทองครับในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกที่เมืองมุมไบครับทัพนักกีฬาเพาะกายไทยทำผลงานได้เกินความคาดหมายนะครับในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่6เมื่อเก็บได้ทั้งหมด9เหรียญทองพร้อมคว้าถ้วยคะแนนรวมทั้งทีมชายและทีมหญิงครับการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกครั้งที่6ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมครับจิรพันธ์โป่งคำคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองได้สำเร็จส่วนแสวงปานโปยครับก็คว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ในประเภทน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลกรัมครับพานุพงศ์ประทีปได้เหรียญเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมวิชัยสิงห์ทองคว้าอีก1เหรียญเงินครับเพราะกายหญิงกันบ้างครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมครับวิไลพรวรรณกลางได้เหรียญเงินและรุ่นน้ำหนักเกิน5ไม่เกิน55กิโลกรัมนะครับรุ่นน้ำหนักเกิน55กิโลกรัมนั้นจรัญญาดวงคำได้เหรียญเงินเช่นเดียวกันครับสรุป3วันทัพนักกีฬาเบ่งกล้ามไทยนั้นคว้าเหรียญรวมทั้งหมด9เหรียญทอง5เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงครับซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้8ทองนอกจากนี้ยังชนะเลิศในถ้วยคะแนนรวมทั้งทีมชายและทีมหญิงด้วยนะครับนักกีฬาเพาะกายของทีมชาติไทยนั้นมีโปรแกรมที่จะเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันที่11ธันวาคมนี้นะครับเวลา 7:00 น.ด้วยสายการบิน Jet Air เที่ยวบิน9W62 ครับช่วงนี้ครับเราไปตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาประเภทต่างๆครับของ True Sport กันในช่วงของ True Sport Today ครับแชมเปี้ยนส์ลีกครับบาร์เซโลน่ากับปารีสแซงต์แชร์กแมงครับ True Sport HD ครับตี 2:45 ชิงแชมป์กลุ่มครับแล้วก็โรม่าแมนซิตี้อันนี้ชิงกันเข้ารอบเลยครับบาเยิร์นกับ CSKA บาเยิร์นเข้ารอบแล้วนะครับส่วน CSKA ก็มีโอกาสถ้าเกิดว่าชนะบาเยิร์นได้ทูสปอร์ต HD 3ครับเชลซีสปอร์ติ้งขอ1ต้าครับเข้ารอบเหมือนกันเชลซีเป็นแชมป์กลุ่มแล้วครับอาแจ็กซ์กับอาร์โพเอลครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ2ทีมนี้เป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับบาร์ซ่าแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงครับปอร์โต้กับชัคเตอร์โดเนสปอร์โต้ก็เข้ารอบครับแอตเลติกคลับกับบาเต้ก็ตกรอบทั้งคู่นะครับมาริบอร์กับชาลเก้ก็ลุ้นเหนื่อยฮะต้องลุ้นคู่เชลซีแล้วก็ AFF Suzuki Cup นี่กำลังแข่งในครึ่งหลังอยู่ครับไทยกับฟิลิปปินส์รอบรองนัดที่2ครับ NBA รับลูกเล่นกับชิคาโก้รับ 8:00 น.พรุ่งนี้ฮิวสตันกับโกลเด้นสเตทครับ 10:30 น.ออสเตรเลียน PGA ครับรอบแรก
8โมงครับนั่นก็คือโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาในช่วงค่ำคืนนี้โดยเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ลุ้นกันว่าทั้งโรม่าทั้งแมนซิตี้ CSKA มอสโกนี่สำคัญนะครับว่าทีมไหนนั้นจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับครับในช่วงท้ายรายการครับเราจะปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทางทิวชั่นได้ทางแฟนเพจของรายการด้วยนะครับติดตามได้ใน Facebook นะครับ SP 2 Day ครับเราลากันด้วยไฮไลท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเวอร์อิโมชั่นวันนี้ครับครับมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการสดเดย์วันพรุ่งนี้เที่ยงแล้วก็ทุ่มครึ่งครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ